สวัสดีค่ะพบกับการพยาบาล Nursing เอพิโซด18วันนี้เรามาพบกับคลื่นหัวใจชนิด Ventricular Fibrillation หรือ VF หรือ VFib Ventricular Fibrillation เป็นภาวะที่จะกำเนิด Electrical Impulse กระจัดกระจายในกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่าง P-Wave QRS WaveT-wave ไม่ชัดเจนหัวใจห้องล่างไม่มีการบีบตัวและไม่มีเลือดออกจากหัวใจจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 5-7 นาทีลักษณะ EKG ที่ตรวจพบ 1. อัตราเร็วมากไม่สามารถนับได้มีลักษณะของการเต้นพลิ้ว 2. จังหวะไม่สม่ำเสมอและเกิดต่อเนื่องอย่างไม่เป็นระเบียบ 3. P-Wave QRS Wave T-Wave ไม่มีลักษณะคอมเพล็กซ์แตกต่างจากอาริทเมียอื่นๆโดยสิ้นเชิงหวังว่าทุกท่านที่ติดตามการพยาบาล Nursing จะได้ประโยชน์จากคลิปของเรานะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ